สวัสดีครับลุงหนวดวันนี้พาเข้าครัวต่อเหมือนเดิมครับพามาทําหมูพะโล้ครับนี่หมูพะโล้ลุงหนวดต้องเอาย่างก่อนครับย่างลงบาร์บีคิวบาร์บีคิวก่อนย่างพอให้เกรียมไม่ไหม้สักหน่อยนะแล้วก็หั่นแล้วก็ต้มกับต้มนี่เอาเครื่องเทศครับห่อลงไปในนี้ห่อให้หอมให้สุกให้เกรียมแห้งแล้วก็ลงในหม้อให้ลงเอาลงไปแล้วนะเครื่องเทศครับมีเมล็ดผักชีมีดาวมีอะไรเนี่ยเรียกอะไรผมก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวต้มสัก 2-3 ชั่วโมงให้เปื่อยไปเลยนะทีแรกก็ย่างหมูเนื้อหมูก็เริ่มเลยนะไม่รู้ว่าจะหม้อนี่จะพอหรือเปล่าไม่รู้จะทำเอาไปกินที่ไร่ครับพรุ่งนี้วันอังคารลุงจะไปไร่ก็เลยต้องทำจะไปอยู่คราวนี้จะไปอยู่หลายวันหน่อยประมาณเกือบอาทิตย์อะครับก็ต้องเอาอาหารการกินไปตุนไว้ทำไว้ที่นู่นแล้วยิ่งกลัวโรคโควิดระบาดด้วยตอนนี้ที่นี่ที่ออสเตรเลียครับแต่ว่าเขาไม่ให้เข้ามาในบ้านมาในเฉดหมู่บ้านก็คงเข้ามาได้ก็คงไปอยู่ที่ไร่อีกนานหน่อยทั้งเอาขนข้าวขนอาหารไปกินหลายอย่างกันเอาไปตุนไว้เนาะกลัวแบบนะลุงก็ย่างสักพักก่อนนะค่อยเอาลงต้มให้มันเกลี่ยเกลี่ยนี่ครับมันจากย่างพอเกลี่ยเนื้อเหลืองกำลังดีเลยนี่ลุงก็จะหั่นไปชิ้นเล็กๆนะลงในหม้อตั้งไว้รออยู่หม้อก็เล็กๆมันจะพอหรือเปล่าไม่พอคงเอาไว้ครึ่งหนึ่งโอ้ยมันก็หนักไม่พอแต่หม้อเล็กไปที่ขาดเนี่ยเอาต้มหม้อเลยต้มสัก 2-3 ชั่วโมงครับพอก่อนนุ่มๆค่อยปรุงรสปรุงอะไรนานๆลุงทำจริงทีก็ไม่จริงเวลาทำครับขอให้ไม่พอแน่เต็มหม้อไว้ทำอะไรเนื้อล้วนเลยทานคนเดียวเป็นเดือนแล้วมั้งทำนี้นะฝรั่งก็ไม่กินด้วยเต็มหม้อพอดีทีนี้ก็รอสัก2-3ชั่วโมงครับนะจะให้ชมอีกรอบนะครับติดตามรอชมนะครับผมหลังจาก3ชั่วโมงต่อมานะครับลุงก็หลีไฟหน่อยเลยอุ่นหน่อยแต่เปื่อยแล้วเปื่อยเลย
เปิดหน้าทานทีนี้เปิดนุ่มละมันก็จะแล้วต้มไข่แล้วดึงจะใส่ไข่ลงไปไข่ราดด้วยซอสภูเขาทองไข่กับไข่ต้มไปเลยเป็นพะโล้ไข่มิกกี้ใส่ไปแล้วมิกกี้และซีอิ๊วหวานครับลุงหลีไฟไปนานหน่อยได้อุ่นดูอุ่นไปเลยไฟยังไม่ขึ้นมาสักพักก็ต้มไว้สักพักให้มันข้นๆสักหน่อยนะค่อยมาทานมากินได้ครับซื้อหวานน้ำตาลไปนั้นเสียดายไม่มีคะน้าเนาะคะน้ากับไอ้ประกันดองไปคะน้าก็แพงมากเลยเมื่อวานไปอยู่ตลาดขายกิโลแล้วเกือบ500บาทกิโลนึงนะโอ้แพงไม่มีปัญญามาซื้อมากินตอนนี้ก็คล้ายเครื่องคล้ายเคียงที่เมืองไทยนะก็พอแล้วยังดีกว่ามั้ยนี่ไม่มีกินสุดที่คนอยู่มานอกครับตุ่มไว้สักพักหนึ่งไฟดูไฟกำลังน่ากินน่าทานเลยตอนนี้ครับนะไฟกำลังร้อนนะพี่ลุงว่าหรือไฟไปพักใหญ่เมื่อกี้นี่มันเลยดูเย็นไปหน่อยนะไฟกำลังขึ้นหม้อเริ่มแล้วทานคนเดียวนี้ลุงว่านี่เป็นเดือนมั้งรอสักพักนะครับได้เวลาหั่นใส่จานแล้วครับดูที่หน้าตาออกมาเป็นแบบไหนเหมือนมันไข่ไหมโอ้ยมีไม่คมนิดมี3ด้านมันไม่คมเลยครับหั่นเนื้อยุ้ยเกินไปกลิ่นหอมครับหอมเลยอร่อยเลยแหละเออมันไปข้าวขาหมูไปข้าวขาหมูข้าวหมูพะโล้ครับหมูพะโล้อย่างเมืองนอกดูสิเหมือนเมืองไทยหน้าตาทำทั้งวันครับเนื้อทานหมูพะโล้หมูลุงว่านะไม่แพ้แล้วนะไม่แพ้เมืองไทยเลยมีไข่ต้มไข่พะโล้ด้วยแล้วลุงทำน้ำจิ้มเองด้วยทำจากพริกดองกับกระเทียมดองครับกระเทียมดองทำเสร็จฉ่ำๆเปรี้ยวหวานๆน่ากินเลยครับข้าวพะโล้ทีนี้เสียดายไม่มีคะน้าลุงท้ายประกาศขาวแทนคะน้าครับประกาศขาวพะโล้จากออสเตรเลียนะครับโอเคนะครับขออนุญาตทานข้าวก่อนนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม See you ในคลิปบาย